เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เนี่ยมีผู้แทนจากบริษัทเอกชนหลากหลายแห่งนะคะนำสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคาปูนเงินสดน้ำดื่มถังน้ำพลาสติกรวมถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็เข้าไปมอบสุขาเคลื่อนที่ถุงยางชีพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อจะนำสิ่งของทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยขณะที่ทางผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญที่พยพงษ์ธาดาก็เรียกประชุมเพื่อสรุปความเสียหายแล้วก็จัดทําแผนฟื้นฟูซ่อมสร้างโดยให้มีการกระจายความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพวัสดุก่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ได้รับบริจาคมาทั้งจากภาคราฐัฐภาคเอกชนเอาไปให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้นะคะยังขอบคุณหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนและที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนค่ะที่ฟังคําแจ้งเตือนภยัยตามแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะการอพยพ ออกจากพื้นที่เสี่ยงทำให้ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากการสำรวจล่าสุดนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ23อำเภอบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนะคะถ้าเป็นทั้งหลังใน100หลังเสียหายบางส่วน5,146หลังโรงเรียนได้รับผลกระทบ755แห่งวัดอีก155แห่งค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีด้านพืชด้านปะซูสัตว์แล้วก็มีด้านประมงอีกจํานวนมากนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายค่ะ